สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวดีๆของเราก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานซึ่งทุกท่านก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมงานของคุณสนธิยานคุณกนกเนี่ยจะได้ไปดำเนินรายการทางทีวีดาวเทียมช่อง77ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสนธิยานได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆในการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะกลับไปยังช่องทีวีดิจิตอล2ช่องด้วยกันแต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนพันล้านคุณกนกได้โพสต์ใน Facebook ให้พวกเราได้ทราบกันครับฟังคุณสนธิยานเล่าแล้วจะรู้ว่าทำไมเราหายไป3เดือนการเจรจานั้นยาวนานกลับไปกลับมาเหนื่อยจริงๆในเมื่ออายุไขของทีวีดิจิตอลเหลืออีกไม่เกิน8ปีเผลอๆด้วยเทคโนโลยีที่รุดหน้าไม่หยุดคนดูทีวีน้อยลงเรื่อยๆอาจจะร่อแร่หนักขึ้นไม่เกิน5ปีถ้าต้องลงทุนถึง 1,200 ล้านเราขออาสานำท่านผู้ชมทุกรุ่นทุกวัยค่อยๆก้าวสู่โลกดิจิตอลสื่อโซเชียลนับตั้งแต่บัดนี้จะดีกว่าเมื่อคุณลุงคุณป้าอาซิมอาซออาเจ๊กอาแปะหลายท่านติดไลน์เล่น Facebook กันอยู่แล้วไม่ยากเกินไปนะครับที่จะรับชมเราในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่ทีวีดิจิตอลถือโอกาสปรับพฤติกรรมสมาชิกทุกรุ่นทุกวัยในบ้านก้าวไปพร้อมๆกันเรามัวแต่เจรจาแล้วปล่อยให้ท่านผู้ชมรอคอยนานต่อไปไม่ได้แล้วพอกันทีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจากใจจริงที่เฝ้ารอคอยถามไถ่มาตลอดขอโทษลูกๆหลานๆทุกคนที่ต้องคอยตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอากงอาม่าว่าเราไปไหนกราบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจเราเช้าตรู่วันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ติดตามชมเราได้ในช่องทางที่ท่านสะดวกเราอยู่ในมือคุณติดตามชมเราได้ในทุกแพลตฟอร์มเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในมือคุณเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่1กุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดท็อปนิวส์